ครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงไม่ว่ามุมใดในโลกโดยเฉพาะเมื่อเกิดในประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบจากข่าวสารที่ตามมาก็คือความวิตกกังวลของสังคมเกี่ยวกับจุดเสี่ยงภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิความปลอดภัยของอาคารสูงและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่รวมถึงเขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะที่ตั้งของเขื่อนอยู่ในโซนรอยเลื่อนใกล้เปลือกโลกที่ชื่อว่ารอยเลื่อนเจดีย์3องค์และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ความวิตกกังวลและความกลัวเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยที่เกรงจะได้รับผลกระทบหากเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นกับเขื่อนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ข่าวลือว่าเขื่อนจะแตกเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาชนขาดภูมิคุ้มกันไม่มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงครั้งหนึ่งเกิดการแตกตื่นถึงขั้นหนีขึ้นภูเขาการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีจึงเกิดซบเซาเป็นช่วงๆแต่ละครั้งชาวกาญจนบุรีได้สูญเสียรายได้จำนวนนับหลายๆล้านบาทอาจารย์คาซูโอโออิเกะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโตผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของประเทศไทยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวว่าประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยรอยแยกของแผ่นธรณีที่มีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ห่างจากแนวรอยแยกของแผ่นธรณีต่างๆมากกว่า 1,000 กิโลเมตรทำให้ความรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มักเกิดตามรอยแยกของเปลือกโลกนั้นๆลดลงเป็นอย่างมากดังนั้นแผ่นดินไหวที่รุนแรงจึงมีโอกาสเกิดน้อยมากในประเทศไทยข้อคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของดร.ปริญญาพุทธาภิบาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีซึ่งได้ทำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและธรรมชาติของรอยเลื่อนมีพลังกับการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์3องค์และกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์โดยได้พบข้อเท็จจริงดังนี้ 1. การวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินด้วยเครื่องวัดค่าพิกัดดาวเทียมความแม่นยำสูงผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน2ฝั่งรอยเลื่อนเจดีย์3องค์และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ภายใต้โครงการศึกษารอยเลื่อนทั้งสองกับแผ่นดินไหวโดยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วง4 ปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการเคลื่อนตัวของจุดอ้างอิงต่างๆที่มีนัยสำคัญซึ่งสอดคล้องกับรายงานการตรวจวัดอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นดินในเขตซุนด้าโดยระบบวัดค่าพิกัดดาวเทียมแบบ Synergis GPS พบว่าในส่วนของประเทศไทยนั้นการเคลื่อนตัวของหลายๆตำแหน่งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณแหลมไทยมีอัตราระหว่าง2มิลลิเมตรต่อปีและ2ถึง3มิลลิเมตรต่อปีตามลำดับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกการเคลื่อนตัวอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรต่อปีรายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงพิกัดหรือตำแหน่งทั้งแนวดิ่งและแนวราบด้วยเครื่องวัดพิกัดดาวเทียมบริเวณตะวันออกของเกาะฮอนชูพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่11มีนาคม2554ซึ่งอาจเป็นความหวังในการทำนายแนวโน้มการเกิดได้ในบางพื้นที่ในอนาคต 2. อุณหภูมิน้ำพุร้อนกับการเกิดแผ่นดินไหวประเทศไทยมีแหล่งน้ำพุร้อนที่พบแล้วกว่า90แห่งซึ่งส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้แหล่งน้ำพุร้อนข้างต้นทั้งหมดเกิดขึ้นในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลังหรือมีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนมีพลังโดยตรงการติดตามตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระดับน้ำและสมบัติทางกายภาพอื่นของน้ำบาดาลและน้ำพุร้อนแบบอัตโนมัติในบ่อสังเกตการที่เจาะตามแนวรอยเลื่อนโดยเฉพาะด่านเจดีย์3องค์ในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมายังไม่พบค่าผิดปกตินอกจากการผันแปรตามฤดูกาลข้อมูลจากรายงานการศึกษาอุณหภูมิน้ำพุร้อนเหล่านั้นที่พื้นผิวดินพบว่าอุณหภูมิน้ำพุร้อนในแหล่งภาคเหนือและภาคใต้มีอุณหภูมิ80ถึง100องศาเซลเซียสและ60ถึง79องศาเซลเซียสตามลำดับส่วนอุณหภูมิน้ำพุร้อนในแหล่งภาคกลางและภาคตะวันตกมีอุณหภูมิต่ำกว่ามากเพียง37ถึง59องศาเซลเซียสลักษณะที่ปรากฏเช่นนี้คงจะสะท้อนให้เห็นว่ารอยเลื่อนมีพลังซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดน้ำพุร้อนในภาคเหนือและภาคใต้มีการขยับตัวหรือไหวตัวบ่อยมากกว่า
หรือแรงกว่าร้อยเลื่อนส่วนที่อยู่ในภาคตะวันตกและภาคกลางซึ่งสอดคล้องกับสถิติความถี่และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาวันที่7เมษายน2554ดร.ลอเรน อาร์ แอนเดอร์สันวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนระดับโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายณัฐพลวิเชียรเพลิดดร.ปริญญาพุทธาภิบาลนักธรณีวิทยาอาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนายณรงค์ไทยประยูรผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์นายณัจพลภูมิเวียงศรีผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายวีรชัยชัยสัตย์แก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบด้านการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์โดยได้ตรวจสอบบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำร้นตรวจเช็คสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินตรวจสอบอุโมงค์ใต้แกนสันเขื่อนเพื่อตรวจเช็คการไหลซึมของน้ำผ่านแกนดินเหนียวและสภาพความพร้อมของเครื่องวัดความดันกดของน้ำในอ่างเก็บน้ำว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ใช้เวลาตรวจนานกว่า2ชั่วโมงปรากฏว่าสภาพสันเขื่อนยังแข็งแกร่งสูงกว่ามาตรฐานไม่พบความผิดปกติใดๆตลอดระยะเวลา28ปีนับแต่เริ่มกักเก็บน้ำในส่วนของในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ซึมผ่านแกนดินเหนียวมีน้อยกว่าปกติหลายร้อยเท่าดร.แอนเดอร์สันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในขั้นตอนการตรวจสอบเขื่อนแดมเซฟตี้แมเนจเมนต์ที่สมบูรณ์แบบจังหวัดกาญจนบุรีมีแผนการฉุกเฉินและมีความพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันต่างๆดังนี้ด้านมาตรการเตรียมความพร้อมได้จัดทำแผนที่น้ำท่วมเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยงภัยกำหนดเกณฑ์ความรุนแรงของสถานการณ์น้ำหลากในแม่น้ำการติดตั้งระบบเตือนภัยด้านมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้กำหนดระบบเตือนภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพที่ตั้งศูนย์อพยพและการช่วยเหลือบรรเทาพิบัติภัยการให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการอำนวยความสะดวกกับผู้อพยพทั้งนี้นายณัฐพลวิเชียรเพลิดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุให้แก่ชาวบ้านเทศบาลตำบลหนองบัวเมื่อวันที่8เมษายน2554เวลา 13:00 นที่ท่าน้ำเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการซ้อมดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างดีและจังหวัดจะนำแผนดังกล่าวไปขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเสี่ยงภัยอื่นๆต่อไปจังหวัดกาญจนบุรีขอยืนยันว่าจังหวัดตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจากข่าวลือและข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจะเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วหากคาดว่าจะมีผลกระทบต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งจะรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อนในพื้นที่การซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามพ่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปหากเกิดแผ่นดินไหวแนวทางการป้องกันและบรรเทาภัยมี3ขั้นตอนดังนี้1ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว3หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวศึกษาหาความรู้ในเรื่องแผ่นดินไหวเบื้องต้นและยึดหลัก7ประการในการรับมือกับแผ่นดินไหวดังนี้ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวควรเตรียมพร้อมรับมือดังนี้มองหาจุดที่อาจทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและแก้ไขให้ดีขึ้นเช่นกรอบรูปของวางบนโต๊ะในครัวตู้ชั้นการยึดเครื่องใช้เครื่องเรือนต่างๆให้มั่นคงไม่ให้ลื่นถลายหรือล้มง่ายจะเป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายให้น้อยลงเตรียมแผนรับมือเหตุการณ์พิบัติภัยเช่น
ควรมีการวางแผนป้องกันภัยสำหรับครอบครัวที่ทำงานและสถานศึกษามีการฝึกซ้อมอพยพเพื่อความคล่องตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินควรให้สมาชิกครอบครัวทราบตำแหน่งวาล์วเปิดปิดน้ำตำแหน่งของสะพานไฟฟ้าเพื่อตัดตอนการส่งน้ำหรือไฟฟ้าไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไว้บนที่สูงเพราะอาจร่วงหล่นลงมาทำความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสมาชิกภายในบ้านเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเสบียงจัดให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมองหาจุดอ่อนภายในอาคารและแก้ไขให้ดีขึ้นขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ป้องกันดังนี้ป้องกันตนเองระหว่างแผ่นดินไหวช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวพื้นที่จะสั่นสะเทือนเป็นช่วงเวลาที่สั่นเพียงไม่กี่วินาทีให้ตั้งอยู่ในสติอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไปพยายามอยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัยห่างจากประตูหน้าต่างสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนอยู่ห่างจากสิ่งที่ไม่มั่นคงมุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่งอย่าอยู่ใต้คานหรือที่ที่มีน้ำหนักมากถ้าอยู่ภายนอกอาคารให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาคารสูงๆกำแพงและเสาไฟฟ้าให้อยู่ในที่โล่งอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงป้องกันสิ่งที่ร่วงหล่นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวมักจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับดังนั้นการใช้ลิฟต์จึงไม่ควรอย่างยิ่งหากกำลังขับรถให้จอดรถแล้วอยู่ในรถจนกว่าการสั่นสะเทือนผ่านพ้นไปหลังเกิดแผ่นดินไหวดำเนินการดังนี้ตรวจการบาดเจ็บและความเสียหายตรวจเช็คการบาดเจ็บและทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วไม่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจจะมีการรั่วซึมของถังแก๊สหรือวัตถุไวไฟควรตรวจสอบระบบน้ำไฟฟ้าหากมีการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายให้ปิดวาล์วเพื่อป้องกันน้ำท่วมยกสะพานไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟรั่วไฟฟ้าดูดไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นสวมรองเท้าเพื่อป้องกันสิ่งปลักหักพังเศษแก้วเศษกระเบื้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไม่ควรเข้าไปในบริเวณนั้นหากไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปลอดภัยทำตามแผนต่อไปให้ออกจากอาคารที่ชำรุดหรือตึกสูงโดยด่วนเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือผู้สั่งการให้ไปรวมพลณที่หมายที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้และตรวจนับสมาชิกว่าอยู่ครบหรือไม่ออกจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดคลื่นใต้น้ำซัดฝั่งได้แม้ว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะสิ้นสุดแล้วก็ตามเปิดวิทยุโทรทัศน์รับฟังสถานการณ์คำแนะนำคำเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและปลอบขวัญให้กำลังใจต่อคนในครอบครัว